าวไกลรอศาลรัฐธรรมนูญชี้คุณสมบัติพิธาก่อนถกนั่งผู้นำฝ่ายค้านลุ้นปทกมทปราบโกงชัยธวัฒน์เผยก้าวไกลรอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดคุณสมบัติพิธาก่อนพิจารณาเก้าอี้ผู้นำฝ่ายค้านชี้เจรจาเก้าอี้ประธานกมทติดตามงบประมาณจบแล้วอยู่ระหว่างต่อรองกมทปปชเมื่อวันที่5สิงหาคม2566ที่พักก้าวไกลนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักก้าวไกลกล่าวถึงเก้าอี้ประธานคณะกรรมาธิการกมทสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรที่ยังมีปัญหาการจัดสรรไม่ลงตัวใน2เก้าอี้สำคัญที่ฝ่ายค้านต้องการคือกมทการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและกมทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปปช.ว่าตอนนี้ยังมีปัญหาที่กมทปปช.เมื่อถามว่ากมทปปช.มีพรรคไหนบ้างที่แย่งกันนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าอยู่ระหว่างการเจรจาอย่าเพิ่งลงรายละเอียดเมื่อถามถึงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านหลังเมื่อวานนี้วันที่3กันยายนนายปิยบุตรแสงกนกกุลโพสต์ว่ายังไม่มีผู้ใดมีคุณสมบัติเลยนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเบื้องต้นเป็นไปตามนั้นเมื่อวานนี้ตนได้หารือกับนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภานอกรอบก็เห็นตรงกันว่าหากดูตามรัฐธรรมนูญจะไม่มีการไหลไปพักลำดับรองเพราะจะกลายเป็นไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้นำฝ่ายค้านเมื่อถามว่าต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคุณสมบัติของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักก้าวไกลใช่หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าส่วนของพรรคก้าวไกลจะรอก่อนเมื่อถามย้ำว่าประธานสภาเห็นตรงกันว่าตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านจะยังไม่มีการไหลไปที่พรรคประชาธิปัตย์ปชปใช่หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าหากพรรคประชาธิปัตย์มีหัวหน้าพรรคเป็นส.ส.ก็มีคุณสมบัติแต่หากหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นส.ส.ก็จะไม่ไหลไปพรรคอันดับรองเพราะถือเป็นคุณสมบัติของผู้นำฝ่ายค้านเมื่อถามว่าแสดงว่าพรรคก้าวไกลรอพรรคประชาธิปัตย์ใช่หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าจริงๆหลักของก้าวไกลคือรอศาลรัฐธรรมนูญซึ่งกระบวนการของศาลอาจไม่นานมากประมาณ 2-3 เดือนและอาจเร็วกว่าเดือนนมค.0.2567 เมื่อถามว่าวันนี้จะมีการติวดาวสภาใช่หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเป็นการเตรียมอภิปรายนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาในวันที่11กันยายนนี้สุริยะชี้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนมีนโยบายอื่นสำคัญกว่าสุริยะชี้รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนมีนโยบายอื่นสำคัญกว่าต้องนำเงินไปใช้ตรงนั้นก่อนคาดไม่เกิน2ปีจะผลักดันให้เป็นรูปธรรมวันที่5กันยายน2566นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์หลังถวายสัตย์ปฏิญาณถึงนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนายสุริยะกล่าวว่านโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายจะไม่ถูกเขียนเอาไว้ในนโยบายของรัฐบาลที่เตรียมจะแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาในสัปดาห์หน้าและตอนนี้นโยบายพรรคเพื่อไทยเรื่องรถไฟฟ้ากทม.20บาทยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเพราะยังมีเรื่องนโยบายอื่นๆที่มีความสำคัญมากกว่าต้องนำเงินไปใช้ตรงนั้นก่อนคาดว่าน่าจะไม่เกิน2ปีจะผลักดันนโยบายนี้ให้เป็นรูปธรรมให้ได้ผู้สื่อข่าวถามถึงการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมการขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือ
แลนบริดจ์จะดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่องหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมพร้อมสานต่อโครงการดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงด้านการขนส่งระหว่างทางน้ำกับทางรางนอกจากนี้พร้อมส่งเสริมเรื่องการลดต้นทุนโลจิสติกเป็นนโยบายหลักเพราะปัจจุบันประเทศไทยมีต้นทุนการขนส่งสินค้าที่สูงกว่าประเทศอื่นมากดังนั้นนโยบายของรัฐบาลต้องเน้นเรื่องการลงทุนระบบรางให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดต้นทุนไม่ให้กระทบต่อราคาสินค้าในปัจจุบันโดยนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายไว้ชัดเจนสำหรับการผลักดันโครงการลงทุนว่าอะไรที่ทำได้ตามกรอบให้ดำเนินการทันทีส่วนโครงการที่ยังติดขัดอยู่ต้องรอโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณในการดำเนินโครงการนอกจากนั้นยังเร่งผลักดันการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในช่วงแรกเพื่อให้เงินลงทุนไปช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปเลขรถใหม่นายกรัฐมนตรีเศรษฐามาแล้วนั่งเล็กซัสป้ายแดงควักเงินกว่า7ล้านซื้อเองเลขรถใหม่นายกรัฐมนตรีเศรษฐามาแล้วนั่งเล็กซัสป้ายแดงควักเงินส่วนตัวกว่า7ล้านซื้อเองไม่ใช้รถประจำตำแหน่งของทำเนียบยิ้มแย้มทักสื่อเมื่อเวลา10:37วันที่5กันยายน2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้เดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลด้วยรถยนต์เล็กซัสสีดำป้ายแดงทะเบียนถอถุง6506คันหรูที่ควักกระเป๋าตัวเองซื้อมาด้วยเงินกว่า7ล้านเพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยจะไม่ใช้รถประจำตำแหน่งของทำเนียบรัฐบาลรถดังกล่าวเป็นรถ Lexus LM350H Executive 4ที่นั่งราคา 7,590,000 บาท First Class ซึ่งรถรุ่นดังกล่าวมีคุณสมบัติพิเศษ Cabin Lounge ห้องโดยสารระดับ First Classตอนหลังออกแบบเพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษด้วยแรงบันดาลใจจากที่นั่งเครื่องบินโดยสารชั้น First Class พร้อมผนังกั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวกระจกปรับความเข้มแสงอัจฉริยะหน้าจอขนาดใหญ่48นิ้วระบบเครื่องเสียงชั้นเลิศมาร์คเลวินสันเรฟเฟอเรนซ์ 3D Surround Sound System เมื่อมาถึงได้นำเข้าทางประตู1ตึกไทยคู่ฟ้าและเดินผ่านภายในตึกไทยคู่ฟ้ามายังบริเวณทางเชื่อมกับตึกสันติไมตรีโดยมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและยกมือทักทายรับไหว้สื่อมวลชนพร้อมกล่าวคำว่าสวัสดีครับครับก่อนที่จะเดินเข้าไปยังห้องรับรองสีเหลืองเพื่อถ่ายภาพติดบัตรประจำตัวคณะรัฐมนตรี